สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมนิกเกะนะครับในคลิปนี้จะมารีวิวตัวละครสโนว์ไวท์ไวท์ไรเดียนซ่านะครับตัวละครนี้เป็นตัวละครระดับ SSR ที่เป็นแอทแทคเกอร์แล้วก็สังกัดพิลกริมนะตัวละครนี้เป็นตัวฟรีจากกิจกรรมครบรอบ1ปีแล้วก็แจกตัวเขาเรียกว่าไอ้สเปร์พาร์ทอ่ะก็คือที่เอามาไว้อัพดาวน์นะมันจะแจกจากกิจกรรมบวกแดงอีกทีนึงนะก็สามารถเก็บอัพขึ้น3ดาวได้นะครับแล้วก็ใครที่มีตั๋วดำสามารถตุ่มในร้านค้าแลกตัวบอดี้พาร์ทมาเพื่ออัพขึ้นคอเก็บได้อีกนะน่าจะเป็นรู้สึกจะเป็น SSR ตัวแรกที่แจกในกิจกรรมเลยมั้งเพราะปกติเขาจะแจกแต่ SR นะครับแล้วตัวนี้ก็เก่งด้วยคือแปลกใจมากปกติตัวแจกมันจะเป็นตัวที่แบบเอามาใช้ขั้นเวลาสำหรับมือใหม่ที่ขาดโรนั้นๆในการใช้งานแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะครับตัวนี้มันเหมือนเอามาสร้างทีมได้อีกทีมนึงเลยไม่ใช่ตัวสำรองอะเอามาเป็นตัวจริงลงอีกทีมนึงได้เลยนะครับมาดูกันว่าทำอะไรได้บ้างครับมาดูกันที่อาวุธก่อนนะอาวุธก็เป็นไรเฟิลสูตรจู่โจมนะครับความจุกระสุน60นัดระยะเวลารีโหลด1วินาทีทำดาเมจได้ 13.65% โจมตีแกน 200% นะครับลืมบอกไปเป็นธาตุเหล็กก็จะเป็นธาตุเดิมนะครับกับร่างผู้ใหญ่นะมาดูที่สกิลนะครับสกิล1จะมี2เอฟเฟคนะครับเอฟเฟคแรกจะทำงานต่อเมื่อโจมตีเข้าเป้าโจมตีปกตินะเข้าเป้า30ครั้งนะครับส่งผลกับตนเองทำให้ความจุกระสุนเพิ่มขึ้นนะครับความจุกระสุนสูงขึ้นจะเพิ่มขึ้นที่เลเวล10นะ 25.66% นะครับทับซ้อนได้5ครั้งระยะเวลาคงอยู่5วินาทีนะครับแล้วพอเอฟเฟกต์ที่2ก็30ครั้งเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะส่งผลกับศัตรูนะครับจะทำดาเมจใส่ศัตรูที่อยู่ในระยะโจมตีนะสูงสุดที่เลเวล10นะครับจะเป็น 188.68% คิดจากไฟนอลดาเมจหรือ Attack ขั้นสุดท้ายนะครับก็ต่อมาสกิลที่2นะครับสกิลนี้จะเอฟเฟกต์แรกจะเปิดใช้งานเมื่อโจมตีปกติเข้าเป้า50ครั้งส่งผลกับศัตรูทั้งหมดนะครับจะทำดาเมจใส่ศัตรูทั้งหมดสูงสุดอยู่ที่ 61.69% คิดจากไฟนอล Attack เป็นกัดนะเอฟเฟกต์ที่2นะครับจะเปิดใช้งานเมื่อใช้เบิร์สสกิลนะจะส่งผลกับตนเองนะครับทำให้พลังดาเมจเนี่ยจากการโจมตีจะเพิ่มขึ้นนะครับสูงสุด 21.12% ระยะเวลา10วินาทีต่อมาเบิร์สสกิลนะครับตัวละครนี้เป็นเบิร์สลำดับ3นะครับเป็นเบิร์ส3ปูดาว40วินะเมื่อกดเบิร์สนะครับจะส่งผลกับตนเองนะก็จะมีเอฟเฟกต์ของเอฟเฟกต์ที่1เอ๊ะ1หรือ2แค่ขอดูอีกทีเอฟเฟกต์ที่1นะครับของสกิล2นะจากเดิมที่จะเปิดใช้งานเมื่อโจมตีเข้าเป้า50ครั้งนะครับจะปรับลดลงเหลือแค่20ครั้งก็คือยิงครบ20ปุ๊บก็ปล่อยสกิลทีนึงก็จะทำดาเมจได้รัวๆเลยในช่วง10วินาทีนั้นนะครับระยะเวลามันจะอยู่ที่10วินาทีแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีขึ้นด้วยนะครับสูงสุดอยู่ที่ 97.2% นะเป็นระยะเวลา10วินาทีแล้วก็จะมีในส่วนของได้รับกระสุนไม่จำกัดนะครับ10วินาทีมันจะยิงได้เรื่อยๆเลยก็คือตัวละครนี้เนี่ยจะเน้นไปที่การใช้กระสุนโจมตีเป็นหลักยิ่งยิงเข้าเป้าเยอะด้วยโจมตีปกติเนี่ยจะทำให้สกิลออกปล่อยขึ้นเรื่อยๆนะก็คือหลักๆคือหากระสุนมายัดให้นางได้ยิงเยอะๆสกิลก็จะออกเรื่อยๆนะครับทำดาเมจเรื่อยๆตัวละครที่น่าสนใจมากก็จากที่ดูมานะครับที่ผมไปลองเองแล้วก็ไปดูมาด้วยก็พบว่าเอาไปทำทีมเพิ่มได้อีกทีมนึงเลยนะครับดาเมจไม่ได้ขี้เหร่เลยนะใช้ได้เรื่อยๆเหมาะกับมือใหม่นะครับแล้วก็มือเก่าที่ต้องการทีมเพิ่มด้วยสามารถปั่นมาใช้งานได้ส่วนตัวผมก็ยังจะเห็นว่ายังปั่นได้ไม่ถึงไหนคือของยังไม่มีเลยเพราะผมของพิวครีมแทคเกอร์นะใครที่เล่นก็น่าจะรู้ดีว่ามันออกยากนะตอนนี้มันแค่มันไปมีอยู่ในตัวละครพิวกิมผมครบ3ตัวนี้มันก็ปฏิหาริย์มากพอแล้วนะตอนนี้แอทแทคเกอร์พิวกิมเพิ่มมาอีกมันก็เลยหาของมาใส่ไม่ได้แล้วตอนนี้นะเดี๋ยวต้องรออีกสักพักเลยกว่าจะปั้นเสร็จนะครับ
แค่ตอนเนี้ยเอามาใช้ก็มันก็พอถูถ่ายแล้วนะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปตรงนี้ครับสวัสดีทุกคนครับ